เกิดประเด็นมามูเจ้าขานะน้องคอปเตอร์โตเกียวมิวสิกค่ะนะมากันนะฮะหยุมหัวกันแล้วพี่น้องขา FC ก็ได้นะคะเนื่องจากนะฮะน้องคอปเตอร์นะฮะเพิ่งไปเล่นคอนเสิร์ตตามปกตินะคะแล้วก็มีแฟนคลับ FC นะฮะเอามาไล่นำใจมาให้นะฮะไอ้ทิปนั่นละนะภาษาบ้านเฮามูเจ้าขานะคลิปนั่นก็เป็นคลิปของคุณย่านะคะคุณย่าเป็นคนเผยแพร่นะฮะแล้วก็มีแม่ FC นะฮะเพิ่นก็เข้ามานะฮะเข้ามาตำนี้นะฮะขอตีหน่อยเดียวเพิ่นว่านะฮะบ่แม่นตำนี้จนเกินเลยดอกนะฮะในใจความเพิ่นว่านะฮะขอตินิดนึงไว้ FC ตอนรับเงินน่าจะดีกว่านี้ไม่มีใครบอกสอนน้องเหรอว่าสั้นนะแม่ที่ใกล้ชิดน้องคอยเตือนน้องด้วยรักน้องเหมือนกันถึงบอกนะฮะนะแล้วก็มีคนมาตอบนะฮะหลายคอมเมนต์ต่อหลายคอมเมนต์นะฮะแต่ที่สำคัญคุณย่าน้องคอปเตอร์นะคะเพิ่นก็ได้เข้ามาตอบนะฮะเพิ่นก็บอกว่าเดี๋ยวบอกให้นะคะขอบคุณมากค่ะบริษัทว่านะฮะหลายคนก็สิอยากเห็นนะฮะคลิปนั้นเพิ่นยกมือไหว้บ่นะฮะเพิ่นยกมือสวัสดียกมือขอบคุณบ่นะฮะเดี๋ยวสิเอามาให้เบิ่งมูเจ้าขาว่าน้องคอปเตอร์ไหว้บ่นะคะเพิ่นไหว้เอาเงินบ่นะนะฮะแล้วก็มาเบิ่งคอมเมนต์นะฮะหลังจากคุณยาตอบแล้วก็มีผู้มาตอบนะฮะมาตอบคอมเมนต์พี่เพิ่นนะมือถือไม่จะให้พนมมือแบบไหนคะจับผิดน้องเกินไปสงสารน้องบ้างนะก็มีอีกนะคะยังมีคอมเมนต์นึงนะคะไหว้คนยากรับสินน้ำใจก็ไหว้ขอบคุณเขาหน่อยเถอะพ่อคุณว่าสั่นนะคะนะผู้เขาเจ้าเห็นว่าไหว้อยู่นะเพิ่นว่าเห็นนะฮะมีคนเห็นว่าน้องไหว้อยู่นะครับมาตอบน้องไหว้อยู่นะคะดูดีๆมือจับไมค์น้องไหว้ไม่ถนัดนะคะน้องก็ไหว้นะคุณดูดีๆมือจับไมค์อยู่นะฮะยกมือมาอยู่ตามที่ดูในคลิปว่าสั้นว่านะฮะนี่แหละนะครับมีความคิดแตกต่างนานานะหลายอันหลายอย่างมูเจ้าขาแต่นะคะมุมมองสำหรับหนูนะคะสำหรับน้องสมหญิงนะคะสมมุติว่าน้องสมหญิงเอาไปให้เพิ่นนะคะน้องสมหญิงบอกคิดค่ะว่าเพิ่นสิไหวหรือบ่ไหวเพิ่นสิขอบคุณบ่นะคะน้องสมหญิงบ่คิดนะสำหรับน้องสมหญิงอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะคะอย่ามาว่ากันเด้อค่ะเด้อหลายคนกับหลายมุมมองนะคะทุกคนก็อยากได้คำขอบคุณนั่นแหละแต่สำหรับสมหญิงแล้วรู้สึกว่าสมหญิงรู้สึกว่าพิศวาสนะคะรู้สึกว่าพิศวาสแล้วเสน่หาแล้วให้ไปเขาสิตอบรับเฮาหรือบ่เขาตอบรับกับบ่เป็นหยังนะฮะสำหรับสมหญิงนะคะคล้ายๆกับว่าเฮาไปเต้นอาหารหมอลำซื้อเหล้าเลี้ยงผู้บ่าวจังซี่แหละผู้เจ้าขาซื้อเหล้าขาวเลี้ยงผู้บ่าวย่ามหมอลำยาวก็ออกทาลีลาชีวิตละสิใจกระเทยมันไปเลยแล้วบ่มีปัญหาน่ะนะคะจังซี่ล่ะสมหญิงก็ซื้อกระจายก็ให้จังซี่เนาะให้ติดหน้าเวทีเพิ่นสิได้เฮาสิได้เล่นใหม่หรือบ่ได้เล่นอันนั้นเฮาก็บ่รู้กันลักษณะเดียวกันเฮาพิศวาสแล้วค่ะบ่ได้ว่าบ่ได้ตำหนินะคะอันนี้คือความผิดเห็นส่วนบุคคลค่ะนะจังใดเฮาไปเบิ่งคลิปกันว่าน้องไหวหรือบ่ไหวผู้เจ้าขาเป็นจังใดคะเห็นแล้วบ่คะน้องไหวบ่คะน้องเพิ่นไหวเอาเงินบ่คะ